สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องวนิสาสไตล์นะคะก็นำกับข้าวไทยๆบ้านๆมาฝากค่ะวันนี้เราจะผัดชาลูกชิ้นปลากรายกันนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะผัดพริกแกงเผ็ดนะคะเอาแบบชนิดหยาบๆค่ะผัดในน้ำมันให้หอมเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อลูกชิ้นปลากรายลงไปค่ะผัดให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็เติมน้ำสักนิดหน่อยค่ะจะได้มีความคลุกคลีนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบอยากผัดแห้งๆก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสค่ะเราจะใส่น้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสลงไปนะคะใครแบบอยากใส่ผงชูรสก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่เครื่องผัดชาลงไปค่ะก็จะมีพริกไทยนะคะพริกไทยอ่อนกระชายใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบๆค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ชิมรสดูให้ถูกใจเราค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เพิ่มผักค่ะวันนี้อยากใส่สตอก็จะใส่สตอลงไปนะคะสามารถเพิ่มได้ตามปริมาณที่ตัวเองชอบเลยค่ะก็ใส่สตอลงไปแล้วเนี่ยก็ผัดอีกนิดหน่อยค่ะไม่ต้องให้สุกเยอะนะคะจะได้มีความกรุบกรอบค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดชาเนื้อปลากรายของเรากินกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมคลิปแล้วก็ทุกๆกำลังใจเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ